หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุท่านได้สอนอานาปานุสติในชีวิตประจำวันรู้ลมหายใจเข้าออกค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะระงับอารมณ์ร้ายอารมณ์ที่ร้ายออกไปได้ทันทีพอรู้สึกมีอารมณ์ร้ายในใจพยายามหายใจให้ยาวให้ละเอียดให้ระงับมันก็จะขับไล่อารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในใจที่เนื่องมาจากความโลภความโกรธความหลงหรือความอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ร้ายทั้งหลายออกไปได้จากจิตใจมันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วในชีวิตประจำวันความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแม้จะเรียนจบมหาวิทยาลัยมาสักสิบมหาวิทยาลัยก็เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดถ้ามันขาดสติและสัมปชัญญะความรู้ไม่ช่วยไม่ได้ถ้ามันขาดสติและสัมปชัญญะถ้าเรามีอานาปานสติภาวนาครบทั้ง4อย่างแล้วการเดินทางของชีวิตจะดีที่สุดถูกต้องที่สุดรวดเร็วที่สุดจะถึงจุดสุดท้ายสูงสุดทันก่อนแต่ร่างกายตายในการพูดกันครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนี้จะพูดถึงการใช้อานาปานสติภาวนาให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพราะถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นเราจะต้องพูดกันในข้อที่ว่าจะใช้เป็นชีวิตให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรท่านจะต้องนึกถึงคำว่าภาวนาหรือ development อานาปานสติภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญให้มากคือให้มีความสามารถในการกระทำทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจริษที่ถูกกว่านั้นก็คือว่าทำประโยชน์ทุกอย่างทุกครั้งที่มีการหายใจบัดนี้ท่านก็ได้ทราบกันแล้วว่ามีอยู่4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นแบ่งเป็น4หมวดเราก็จะได้พูดกันทีละหมวดทีละหมวดสำหรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรพูดกันทีละหมวดก่อนแล้วจึงค่อยพูดคราวเดียวรวมกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งหมวดที่หนึ่งที่ผมเรียกว่าหมวดกายเกี่ยวกับกายก็คือการรู้จักใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์คำว่ากายในที่นี้คือลมหายใจเพราะเนื่องอยู่กับกายหรือปรุงแต่งกายเราจะใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดอย่างไรนี่เป็นเรื่องของหมวดนี้ลมหายใจเนื่องกันอยู่กับกายลมหายใจดีกายก็ดีเราจัดการที่ลมหายใจง่ายกว่าที่จะจัดการกับกายโดยตรงนั้นเราจึงมีวิธีฝึกต่างๆเกี่ยวกับลมหายใจเพื่อให้ลมหายใจได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ทำให้กายนี่มีสมรรถภาพมากที่สุดนี่คือใจความสำคัญจัดการที่ลมหายใจก็มีผลที่ร่างกาย
ให้เป็นร่างกายที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำงานที่จะเป็นสุขที่ทุกอย่างที่เราจะใช้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์ข้อแรกเราจะนึกถึงว่ามันทำให้มีสุขภาพดีอนามัยดีเช่นลมหายใจยาวเนี่ยทำให้สุขภาพดีร่างกายดีพยายามที่จะให้มีลมหายใจยาวมีลมหายใจละเอียดสงบเท่านี้ก็จะทำให้สุขภาพดีเป็นเรื่องทางแพทย์ทางอนามัยไปเลยข้อแรกจงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้มีสุขภาพอนามัยดีก่อนมีข้อต่อไปก็เช่นว่าเราจะสามารถระงับอารมณ์ร้ายอารมณ์ที่ร้ายออกไปได้ทันทีพอรู้สึกมีอารมณ์ร้ายในใจพยายามหายใจให้ยาวให้ละเอียดให้ระงับมันก็จะขับไล่อารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในใจที่เนื่องมาจากความโลภความโกรธความหลงหรือความอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ร้ายทั้งหลายออกไปได้จากจิตใจมันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วในชีวิตประจำวันตัวอย่างในทางจิตใจเช่นมีความกลัวกลัวอย่างยิ่งขึ้นมาถ้าเราหายใจยาวหายใจละเอียดหายใจสงบระงับก็จะขับไล่ความกลัวนั้นให้หายไปได้โดยไม่ต้องกินยาอะไรก็ได้เมื่อทางกายสมมติว่ามีแผลตัดเลือดออกมากหายใจให้ยาวหายใจให้ละเอียดให้สงบลงง่ายจะช่วยให้เลือดออกน้อยหรือบางทีจะหยุดการออกของเลือดก็ได้ทางกายเมื่อเรื่องธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางใจและทั้งทางกายอย่างนี้ทีนี้ที่สำคัญหรือประโยชน์มากที่สุดเมื่อเรามีความสามารถปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งคือเกี่ยวกับกายเพียงหมวดเดียวเท่านั้นสี่ขั้นได้แล้วเราจะมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาพอตัวพอสมควรหรือพอตัวที่จะใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเมื่อใดมีการจำเป็นต้องใช้สติแล้วก็มีสติมากพอที่จะใช้มีสัมปชัญญะมากเมื่อใดมีการจำเป็นที่จะใช้สมาธิแล้วก็มีสมาธิใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามแล้วก็มีปัญญาเรื่อยๆไปเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะทำให้ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามายั่วยวนไอ้พวกดวลลิซึมทั้งหลายไม่สามารถจะดึงเราไปดึงเรามาเพราะว่าเรามีปัญญาเพียงพอเรามีสติเพียงพอมีสัมปชัญญะเพียงพอมีปัญญามีสมาธิเพียงพอมีปัญญาเพียงพอที่เคยพูดกันมาตั้งก่อนๆแล้วว่าไอ้ธรรมะสำคัญสี่กระเบื้องไว้กับเพื่อนสี่คนที่เราจะมีครบเลยในการที่ปฏิบัติได้แม้จะเพียงหมวดที่หนึ่งที่เกี่ยวกับกาย มีชีวิตประจำวันของทุกคนทุกชนิดแห่งบุคคลสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีก็คือสติพูดอย่างนี้อาจจะแปลกสำหรับท่านบางคนแต่ความจริงเป็นอย่างนี้
มันไม่มันต้องการไปทุกอย่างทุกกรณีของหน้าที่การงานมันเป็นสิ่งที่ควบคุมความถูกต้องสติมันไม่ใช่เพียงแต่ระลึกในความหมายว่าระลึกอย่างเดียวมันควบคุมความถูกต้องควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดคำว่าระลึกได้มันคือระลึกได้ในการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการผิดพลาดเดี๋ยวนี้เราทำอะไรผิดบางอย่างเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นเลยไม่มีความรู้สึกที่ถูกต้องและทันท่วงทีในการที่มีความรู้สึกที่ถูกต้องมาทันท่วงทีอย่างรวดเร็วที่สุดเหมือนสายฟ้าแลบเนี่ยจำเป็นเพราะถ้าช้าไปมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วมันต้องมาทันท่วงทีสติปัญญาปัญญาที่มาทันท่วงทีก็เพราะว่ามีสติให้รู้สึกความถูกต้องของเรื่องราวนั่นทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบสติจำเป็นอย่างนี้ต้องการในทุกกรณีอย่างนี้ในภาษาบาลีคำว่าสติมีความหมายว่ามีความหมายถึงความเร็วแห่งลูกศรเป็นคำพูดคำเดียวกันรูทของคำเป็นคำเดียวกันสติกับศรสระคำว่าสติหมายถึงความเร็วแห่งลูกศรในครั้งโบราณพุทธกาลเขาไม่ได้มีอาวุธ ปืนอะไรอย่างเดียวนี่สิ่งที่เขาจะนึกได้ตั้งแต่เห็นเป็นข้อแรกสำหรับความเร็วลูกศรก็เลยเอาคำนี้มาใช้เป็นชื่อของธรรมะคือสติมีคุณค่าโดยใจความที่สำคัญคือความเร็วถ้าความระลึกมันช้าไปมันก็ไม่ทันเหตุการณ์มันก็เร็วเหมือนกับลูกศรมันพอที่จะเปรียบเทียบกันได้ว่าความเร็วของลูกปืนหรือว่าของไอ้กระทั่งแม่ไฟฟ้าที่ว่ามีความเร็วนะมีความหมายอย่างเดียวกันแหละมีความเร็วขนาดนั้นนี่ถ้าขาดความเร็วไม่ใช่สติแล้วก็ไม่มีประโยชน์ปัญญาที่ไม่มาอย่างความด้วยความเร็วอันนี้มันไม่ทันจะใช้หรือไม่มีประโยชน์มันจึงต้องการในความเร็วที่สุด แล้วก็ฝึกหัดให้มีสติ ที่ให้มีความเร็วที่สุดเป็นคอนเวเยนเซอร์สำหรับขนมานี่ที่เร็วที่สุดนั่นขอให้ฝึกความเร็วที่สุดคือสติเพื่อจะค้นเอาปัญญาความรู้มาทันเหตุการณ์แล้วก็ใช้มันให้ถูกต้องกับเหตุการณ์รู้จักสติอย่างนี้ก่อนสิถ้าคุณนึกอะไรได้ช้าคิดอะไรได้ช้ารู้สึกอะไรได้ช้าคือไม่มีสติฝึกมันให้เร็วก็มีสติไอ้ proverb ที่ว่า be wise in time นั่นแหละต้องการสติอย่างยิ่งถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่ be wise in time ได้สติทำให้เราฉลาดทันเวลากล่าวได้ว่าแม้จะมีปัญญามีความรู้มีความอะไรเท่าไรมากมายเท่าไรถ้าขาดสติความรู้ก็ไม่มาทำประโยชน์ได้ถ้าสติมันช้ามันน้อยไอ้ความรู้ก็มาไม่ทันเวลานั้นถ้าจะทำให้สำเร็จประโยชน์ในเรื่อง be wise in time แล้วก็ขอให้มีสติเท่านั้นที่จะช่วยเป็นอย่างนั้นได้ขอให้ฝึกสติให้มากๆฝึกอานาปานสตินั่นคือฝึกสติแล้วก็จะมีสติในส่วนที่เป็นสติมากพอแล้วยังมีส่วนอย่างอื่นอีก
แต่ว่าส่วนสติเนี่ยสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดต้องมาก่อนที่สุดต้องมีไว้ให้พอมิฉะนั้นไอ้ความรู้หรือสติปัญญาจะเป็นหมันใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ถ้าขาดสติคือผู้ที่จะนำมาใช้ทันเวลา ยกตัวอย่าง เราเข้าไปในป่าเผชิญหน้ากันเข้ากับเสือถ้าเรากลัวมันก็ไม่มีสติถ้าเราไปกลัวเราก็ไม่มีสติเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าเรามีสติเราไม่กลัวเราก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเราจะสู้กับเสืออย่างไรเราจะวิ่งหนีขึ้นต้นไม้ก็ต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็กลัวจนขึ้นต้นไม้ก็ไม่ได้วิ่งหนีก็ไม่ได้จะขจัดปัญหาได้เมื่อเราเผชิญหน้ากับศัตรูที่เขาถือปืนจ่อยิงมาที่เราเราต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ทำผิดหมดถ้าเรามีสติก็จะทำได้ดีที่สุดที่ว่าควรจะทำอย่างไรนี่ตัวอย่างธรรมดาสามัญที่สุดว่าจะต้องมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายเราพิจารณาดูกันถึงลูกศรอีกทีลูกศรลูกศรนั่นก็คือแหลมแหลมนะคมแต่ถ้ามันไม่มีความเร็วมันก็ไม่มีประโยชน์มันจะแหลมจะคมอย่างไรถ้าไม่มีความเร็วที่เพียงพอมันก็แทงไม่ได้ในความคมของลูกศรมันก็ปัญญาแต่ถ้าไม่มีความเร็วคือสติมันก็ทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้นั่นเราจะต้องมีความเร็วที่จะช่วยให้ความคมทำหน้าที่ได้สติจึงช่วยให้ปัญญาทำหน้าที่ได้ถ้าไม่มีสติก็จะมีสิ่งอื่นเข้ามาขัดขวางหมดเช่นมีความกลัวเข้ามาก็ปัญญาก็ไม่มีประโยชน์เขาให้มีความเร็วแห่งความรู้ความรู้นั้นต้องมีความเร็วมาทันเวลาความรู้นั้นจึงจะมีประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงในป่าที่ออฟฟิศที่ทำงานที่ในบ้านในเมืองถ้าเราไม่มีสติเราไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้พอมีงานเข้ามาหน้าที่ยื่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ความกลัวมีแต่ความระแวงมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความลังเลมีแต่ความสงสัย ถ้าเรามีสติไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่จะถูกเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราไม่มีสติมันไม่มามันไม่มาก็มีแต่ความกลัวความไม่เชื่อตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองความฟุ้งซ่านความอะไรไปหมดแม้แต่ที่ทำงานในบ้านในเมืองที่ออฟฟิศสิ่งแรกที่ต้องมีตลอดเวลาคือสติแม้ที่สุดอย่างต่ำจากการเคลื่อนไหวประจำวันเราจะนั่งหรือเราจะนอนลงหรือเราจะลุกขึ้นยืนหรือจะเดินไปถ้าไม่มีสติไม่มีทางที่จะทำได้ดีถ้าไปบางทีจะทำพลาดจะนั่งยืนเดินนี่อย่างไม่ดีอย่างที่ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ถ้ามีสติก็จะทำได้ดีเต็มที่นั่นจะกินอาหารจะทาจาระปัสสาวะจะอาบน้ำอย่างนี้ก็ขอทำด้วยความมีสติเถอะจะได้คนดีแม้ที่สุดแปลว่าท่านจะออกไปจากห้องท่านจะต้องมีสติที่จะไม่ลืมอะไรบางอย่างบางทีก็ลืมล็อกกุญแจแล้วก็เดือดร้อนทีหลังหรือบางทีเข้าไปแล้วไปนอนแล้วก็สงสัยนี่ลั่นกลอนเดือบบนแล้วก็ยางอย่างนี้เป็นต้น
มันเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องของความไม่มีสติทั้งข้อทุกอิยาบถที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะต้องทำด้วยสติในพร้อมกันนั้นการทำเคลื่อนไหวทุกอิยาบถเป็นโอกาสที่ฝึกสติอยู่ในตัวด้วยเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกทุกคราวที่เคลื่อนไหวคอยเป็นการฝึกสติด้วยที่ใช้ของเก่าก็ใช้ไปอบรมของใหม่มากขึ้นก็ทำด้วยเนี่ยการฝึกสติในชีวิตประจำวัน ผู้ที่ทำงานซึ่งต้องใช้ความเร็วเช่นนักกีฬาเป็นต้นจะเป็นฟุตบอลหรือนักมวยเรื่องอะไรก็ตามซึ่งต้องใช้ความเร็วแล้วเขายิ่งจะต้องมีสติให้เท่ากับที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ความเร็วเพราะฉะนั้นเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีไม่ได้เนี่ยยิ่งต้องการใช้ความเร็วเท่าไรยิ่งต้องมีสติมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้มองให้ดีเห็นชัดโดยสรุปความได้ว่าทุกการงานต้องมีสติต้องใช้สติทุกระยะทุกขั้นตอนทุกที่สมมติทุกคนทุกแห่งเลยใช้คำว่าทุกกรณีต้องใช้สติทีนี้เมื่อมีสติหรือว่าสติได้ทำหน้าที่แล้วคือไปเอาปัญญามาไปค้นเอาปัญญามามันก็กลายหน้าที่เป็นสัมปชัญญะสติก็กลับกลายหน้าที่เป็นมีสัมปชัญญะคือสติ in functionอย่างยิ่งในขณะนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะสติมันเพียงแต่ค้นมาทีแรกแล้วมันจะหนีกลับไปซะอีกต้องเอาไว้อยู่ที่นี่ทำหน้าที่อย่างดีอยู่ตลอดเวลาสติที่ทำหน้าที่อยู่อย่างดีตลอดเวลาอยู่กับหน้าที่การงานนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะสติไปเอาปัญญามาให้ปัญญามาเป็นผู้ควบคุมนี่ความถูกต้องเนี่ยสติก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือมีปัญญา อยู่ตลอดเวลาสัมปชัญญะนี่เป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาก็ได้ถ้าจะพูดให้ถูกต้องสัมปชัญญะนะมันเป็นทั้งสติที่รู้สึกอยู่และเป็นปัญญาก็ได้คือมันรู้สึกรู้อยู่เข้าใจอยู่เนี่ยสติกลายเป็นสัมปชัญญะถ้าเรามีสติมากสัมปชัญญะก็มากอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสัมปชัญญะรับช่วงจากสตินี่ฉะนั้นล้มเหลวหมดมีภาษาไทยก็มีภาษิตว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเข้าใจว่าในฝ่ายฝรั่งภาษาฝรั่งก็คงจะมีภาษิตอย่างเดียวกันความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแม้ว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยมาสักสิบมหาวิทยาลัยก็เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดถ้ามันขาดสติและสัมปชัญญะความรู้ไม่ช่วยไม่ได้ถ้ามันขาดสติและสัมปชัญญะนี่เขาไปคิดดูจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวนี้เรามีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะครบแล้วปัญหายังเหลืออีกอันหนึ่งก็คือว่ามีกำลังมากพอหรือไม่ ถ้ากำลังไม่มากพอปัญญาก็อ่อนกำลังเราจึงต้องมีสิ่งที่สี่คือสมาธิกำลังจิตทั้งหมดรวมกันทั้งหมดระดมลงไปที่จุดเดียวนี่สมาธิจะช่วยให้ปัญญาสรุปความว่าอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเกี่ยวกับกายหรือลมหายใจทำให้เราสามารถมีอนามัยสุขภาพดีสามารถระงับอารมณ์ร้ายในจิตใจออกไปได้ทันทีและช่วยเรามีสติสัมปชัญญะปัญญาและสมาธิเต็มที่ท่านนี้ก็เลือกเกินแล้วมีประโยชน์เยอะเกินแล้วสำหรับหมวดที่หนึ่ง
สำหรับหมวดที่หนึ่งรู้กันว่าอย่างนี้ทีนี้เราก็มาถึงอานาปานสติหมวดที่สองเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับเวทนาเวทนานี่ก็คงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษยากเหมือนกันเลยให้เต็มตามความหมายแต่ก็รู้ว่าที่พูดกันอยู่นั้นก็ใช้ได้ขอให้รู้ความหมายของคำว่าเวทนาเวทนาให้เต็มที่เวทนาเวทนาคือสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์หรือคนสัตว์ก็ตามสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นธาตุของเวทนาตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนาตลอดเวลาเราเหน็ดเหนื่อยลำบากในการศึกษาเราเรียนทำการงานอะไรก็ตามก็เพื่อประโยชน์กับเวทนาที่เราต้องการเราเป็นธาตุของเวทนาเวทนาอย่างไรมันจูงเราให้ไปทำไปหาไปแสวงหาให้ได้เวทนาอย่างนั้นถ้าได้มาแล้วก็หลงจนทำผิดต่อไปอีกได้เอามาหลงเอาเวทนามาสำหรับหลงนี่เวทนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพียงแต่ว่ารู้สึกที่ร่างกายจิตใจแล้วก็หายไปไม่ใช่มันมีความหมายมากไปจนถึงว่ามันครอบงำจิตใจของสิ่งที่มีจิตใจหรือมีความรู้สึกเราต้องรู้จักเวทนาให้ดีที่สุดจนควบคุมเวทนาได้ท่านต้องสังเกตให้เห็นความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดข้อหนึ่งว่าเวทนานี่เป็นต้นเหตุให้เกิดความคิดจะเป็นรัฐคือเป็นคอนเซ็ปต์คือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นความคิดเวทนาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมามันรู้สึกเวทนาอย่างไรแล้วมันก็เกิดความคิดไปตามเวทนานั้นๆเพราะมันจึงมีคิดดีคิดไม่ดีคิดชั่วร้ายหรือคิดมากเกินไปคิดน้อยเกินไปอะไรก็แล้วแต่เวทนาเรามีปัญหากันทุกคนที่ควบคุมความคิดไม่ได้ไม่อยากจะคิดมันก็ยังคิดหรืออยากจะคิดดีๆมันก็คิดไปในทางร้ายเราควบคุมความคิดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมที่เวทนาที่เป็นต้นเหตุของความคิดเราจึงต้องรู้จักเวทนาและควบคุมเวทนาให้ได้ดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่สองทีนี้ถ้าจะควบคุมเวทนาให้ดีที่สุดมันต้องควบคุมมาตั้งแต่ผัสสะที่ทำให้เกิดเวทนาต้องสามารถควบคุมผัสสะพอมีผัสสะก็อีกแล้วต้องมีสติอีกแล้วเอาสติสัมปชัญญะมาใช้อีกแล้วพอมีผัสสะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดก็ตามเป็นผัสสะต้องควบคุมผัสสะโดยมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมผัสสะให้เป็นผัสสะฉลาดอย่าเป็นผัสสะโง่เมื่อผัสสะฉลาดมันก็เกิดเวทนาฉลาดคือเวทนาที่ไม่โง่ที่เราจะควบคุมได้สามารถนำไปถูกทางได้รูปความว่าจะควบคุมเวทนาได้ดีต้องควบคุมมาตั้งแต่ผัสสะแล้วก็อาศัยสติสัมปชัญญะสมาธิอีกนั่นเองแต่ทีนี้มันแยกมาเป็นในเวทนาเป็นตัวการร้ายตัวร้ายกาจจะมาควบคุมให้ได้จึงต้องฝึกหมวดที่สองคือเวทนาที่ดูให้ดีเราจะเห็นว่าเราควบคุมผัสสะได้ถ้าเราก็ควบคุมเวทนาได้เมื่อเราควบคุมเวทนาได้แล้วก็ควบคุมมูลเหตุแห่งความคิดสิ่งที่จะเกิดความคิดได้ควบคุมผัสสะได้ควบคุมเวทนาได้ควบคุมมูลเหตุแห่งความคิดได้ก็เท่ากับควบคุมชีวิตทั้งหมดได้ค
ควบคุมชีวิตทั้งหมดได้มันต้องใช้ความรู้ทั้งเวทนาอานาปานสตินี่ควบคุมชีวิตโดยตรงทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามที่จริงหมวดนี้จะสนใจหรือไม่สนใจก็ยังได้แต่ว่าสนใจหรือรู้จักไว้ก็เป็นการดีหมวดที่สามจิตการฝึกฝนจิตควบคุมจิตให้ได้เป็นหมวดที่สามเราจะรู้จักจิตทุกชนิดว่ามีอยู่อย่างไรบ้างกี่ชนิดเนี่ยมันมีอยู่เราจะรู้จักมันทุกชนิดแล้วเราจะรู้จักเลือกว่าอันไหนเป็นโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์เราจะเลือกเอาแต่ที่มีประโยชน์แล้วเราก็จะควบคุมได้ให้มีจิตอย่างนั้นให้คิดอย่างนั้นเนี่ยหมวดที่สามอะฝึกจะบังคับจิตควบคุมจิตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นให้จิตปล่อยวางไม่ยึดถือนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเหมือนกันถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้มันก็ไปตามกิเลสคือจิตเลวจิตผิด มันก็มีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าควบคุมจิตได้มันก็มีแต่ทางถูกต้องอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นก็นับว่ามีความมีประโยชน์มากในการที่จะฝึกจิตและควบคุมจิตให้ได้ตามหลักการของอานาปานสติหมวดที่3ถ้าปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่3สำเร็จคือหมวดจิตเนี่ยสำเร็จเราจะได้รับรางวัลคือมีจิตสูงสุดจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมีจิตที่ดีที่สุด excellent เราจะใช้จิตชนิดนี้จะเรียกว่าจิตอิสระก็ได้ดำเนินชีวิตเป็นประจำวันทุกวันเรามีจิตอิสระในการทำหน้าที่ประจำวันจิตอิสระคือว่าบันเทิงจิตนี่บันเทิงแต่ไม่มีกิเลสนะมันจะบันเทิงเพราะกิเลสบันเทิงด้วยธรรมะบันเทิงพอใจรื่นเริงแล้วก็จิตนี้ก็บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสได้จิตนี้ก็ตั้งมั่นมีกำลังมากและจิตนี้ก็ไม่เกาะจับจิตยึดอะไรแล้วก็ไม่อะไรมาเกาะจับหรือยึดจิตก็ไม่จับอะไรก็ไม่ปล่อยอะไรมาจับจิตเนี่ยจิตอิสระคุณจะทำงานได้ดีจะเป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรที่ดีจะเป็นเสมียนก็เป็นเสมียนที่ดีจะเป็นนักกีฬาก็เป็นนักกีฬาที่ดีถ้าเขามีจิตอิสระเขาจะทำหน้าที่ของเขาได้ดีดังนั้นเราจะต้องฝึกอานาปานสติข้อนี้เพื่อประโยชน์อันนี้จิตจะมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่สุดนะต่อเมื่อมันเป็นจิตที่เป็นอิสระอย่างที่กล่าวแล้วไม่มีอะไรมาแอทแทชจิตและจิตก็ไม่ไปแอทแทชอะไรจิตไม่แอทแทชอะไรและจิตก็ไม่มีอะไรมาแอทแทชจิตเรียกว่ามันเป็นอิสระคอยสังเกตดูเธอด้วยตนเองเธอเวลานั้นน่ะเป็นสุขที่สุดสุขที่ถูกต้องที่สุดแต่เราก็ไม่รู้จักเราไปรู้จักไม่ได้มีสิ่งย่าวยวนกามารมณ์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปหลงกันว่าเป็นสุขที่สุดเป็นความสุขที่สุดของมนุษย์ที่หลงกันเป็นอันมากหลงอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจิตที่เป็นอิสระก็เท่ากับว่าเขาหลงผิดเอาความสุขที่หลอกลวงหรือไม่ใช่ความสุขมาเป็นความสุขแล้วจิตก็เป็นอย่างนั้นจิตก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตมันโง่ถ้าจิตมันฉลาดแล้วมันก็ไม่เอานี่เราฝึกจิตให้รู้แล้วทำจิตให้ปล่อยวางได้เป็นจิตอิสระนี่ประโยชน์ของการฝึกอานาปานสติหมวดที่สาม
ที่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งซึ่งสูงสุดไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเราศึกษารู้จักจิตอย่างนี้ ควบคุมจิตได้ตามที่ต้องการอย่างนี้ มันก็จะรู้ความรู้ที่จริงสูงสุดข้อหนึ่งว่าโอ้จิตเท่านั้นพอแล้วมันทำได้ทุกอย่างจิตเท่านั้นจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์จะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันจิตเท่านั้นไม่ต้องมีสิ่งที่เขาหลงกันว่ามีคืออัตตาอัตตาที่เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าโซลpersonal identity อะไรที่มันเป็นที่ไม่ใช่จิตน่ะยึดถือกันมากมีต้นตอมาจากอินเดียแล้วก็จะระบาดไปทั่วโลกถ่ายทอดกันไปด้วยความคิดว่ามีอัตตามีอาตมันมีตัวตนอีกอันหนึ่งนอกไปจากจิตแต่พุทธศาสนาเราไม่ต้องมีอัตตานั่นนะจิตอย่างเดียวเนี่ยมันจะรู้มันจะไม่รู้มันจะทำผิดมันจะทำถูกมันจะคิดถูกคิดผิดมันจะทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมีอัตตามันเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอัตตามีแต่จิตที่กำลังเป็นไปอย่างไรถูกหรือผิดถูกหรือทุกข์ส่วนร่างกายนี่เป็นเพียงภาชนะรองรับจิตให้จิตได้ทำหน้าที่มันก็เป็นสำนักงานของจิตจิตได้อาศัยทำหน้าที่มีแต่จิตพอแล้วนี่ถ้าเรารู้เรื่องจิตดีแล้วก็จะรู้ได้ทันทีว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาคือตัวตนอย่างนี้ได้รับผลถึงที่สุดเลยจิตก็เป็นอิสระถึงความสุขอันแท้จริงและสูงสุดเป็นธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาเป็นความรู้ขั้นสุดยอดของมนุษย์ที่ไม่มีใครจะสอนให้ดีกว่านี้ไปอีกได้แล้วความรู้เรื่องไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นความรู้สุดยอดของมนุษย์ไม่มีสูงกว่านี้อีกแล้วจะรู้ความรู้ข้อนี้ได้โดยการฝึกจิตถึงที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้วจนรู้จักว่าจิตเป็นได้ถึงอย่างนี้เป็นอิสระได้ถึงอย่างนี้แม่นี่ก็ต้องมารู้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่ออย่าให้จิตเป็นอัตตาเป็นอะไรขึ้นมาให้จิตเป็นจิตให้จิตเป็นสิ่งที่กระทำหรือได้รับผลของการกระทำเป็นทุกอย่างก็พอแล้วมีแต่จิตกับกายก็พอแล้วไม่ต้องมีสิ่งที่สามคืออาตมันนี่เป็นความรู้อันเลิศทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่4แห่งอานาปานสติท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าข้อแรกของหมวด4ก็คืออนิจจังอนิจจังซึ่งมีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยperpetual flux หรือ pentari ของกรีก pentari syracitas ก็เคยสอนในสายกรีกพ้องๆสมัยกับพุทธกาลอัตถิ pentari ไหลเรื่อย penta ทั้งหมดรีไหล pentari ไหลเรื่อยก็คืออนิจจัง perpetual flux ก็ไหลเรื่อยไม่ใช่ใช้คำว่าไม่แน่ไม่เที่ยงก็ได้แต่ว่ากิริยาอาการของมันก็คือไหลเรื่อยไหลเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเมื่อเรารู้จากความจริงของทุกสิ่งเห็นชัดเรื่องไหลเรื่อยไหลเรื่อยเราก็หายโง่เราก็ไม่ทำอะไรผิดกับสิ่งที่ไหลเรื่อยว่ามันเป็นสิ่งที่หยุดอยู่กับเราเราไม่ทำกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรสิ่งเป็นสิ่งที่มันจะหยุดอยู่กับเราเราก็ปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นข้อแรกที่สุดว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวงที่จะดีจะเรียกว่าดีก็ตามชั่วก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอะไรก็ตามบุญก็บาปก็ตามสุขก็บาปก็ตามมันไหลเรื่อยนั่นเราก็จะไม่จับฉวยยึดมั่นสิ่งใดที่มันไหลเรื่อยนี่ประโยชน์นี่ทำให้จิตเป็นอิสระไม่ตกไปเป็นทาสของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เป็นข้อแรกไหลเรื่อยดูให้เห็นชัดว่าไอ้ที่เราเรียกว่าเป็น positive
ก็ไหลเรื่อยนึกกระตีบก็ไหลเรื่อยแล้วมันจะต่างกันที่ตรงไหนเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ไปหลงรักโพสิทีฟหรือไม่ไปหลงเกลียดนึกกระตีบแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นอิสระได้ดังนั้นจึงไม่มีโพสิทีฟและนึกกระตีบเนี่ยแก่ผู้ที่เห็นอนิจจังแล้วก็ไม่หลงโพสิทีฟริซึมก็เราไม่กลัวกันนึกกระตีบริซึมไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่เลยเพราะการเห็นอนิจจังเราไม่รู้ข้อนี้แล้วก็เห็นเป็นคู่เป็นของคู่ต่างกันเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟเป็นดวลิซึมมากมายหลายสิบคู่โดยที่เราไม่เห็นในความที่ว่ามันไม่เที่ยงด้วยกันถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็ไม่มีเป็นคู่ที่ไม่ต้องมีเป็นคู่มีแต่สิ่งเดียวก็พอคือสิ่งที่ไหลเรื่อยอนิจจังเรื่อยไม่ต้องมีเป็นคู่คู่ให้รักครั้งนี้เกลียดครั้งนี้ชอบครั้งนี้กลัวครั้งนี้ไม่มีเป็นคู่คู่มันหมดปัญหาอย่างลึกซึ้งไม่มีของเป็นคู่มาหลอกมาล่อให้เราไปติดข้างนั่นติดข้างนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมไม่ได้อยู่เนื้อไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่มีบาลานซ์ถ้าเราเห็นอนิจจังมันกลายเป็นไม่มีดุลลิซึมสบายเท่าไหร่ไม่มีอาการจะดึงไปดึงลงมาแล้วก็เอาไฟลนอยู่ตรงกลางไม่มีอาการอย่างนั้นนั่นแหละประโยชน์ของการเห็นอนิจจังเหมือนกันหมดทุกอย่างข้อที่หนึ่งเห็นอนิจจังของทุกสิ่งcompounded สิ่งทุกสิ่งคือน้อมเป็นนาทุกสิ่งเป็นอนิจจังคือไหลเรื่อยไม่มีโพสิทีฟไม่มีเนกาทีฟทั้งโพสิทีฟทั้งเนกาทีฟมันก็เป็นอนิจจังนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็มาถึงวิราคะคลายออกคลายออกลดลงลดลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นต่อไอ้ดวงลึกซึ้งทั้งหลายต่อนักติโพสิทีฟที่เคยยึดมั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคลายออกคลายออกนี่ขั้นที่สองเมื่อคลาย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 ไม่หยุดก็มันก็หมดจบเป็น extinction of attachment ไม่มี attachment ก็ไม่มีปัญหาอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงรู้ว่าเราเดี๋ยวนี้ไม่มี attachment ไม่เป็นทาสของสิ่งใดเป็นอิสระที่สุดนี่วิธีการศึกษาหมวดที่4ของอานาปานสติเป็นอย่างนี้เห็นอนิจจังเท่าไร attachment ก็หายไปเท่านั้นแล้วมันก็ลดไปลดลงลดลงลดลง dissolve bit by bit bit by bit dissolveจนกระทั่งมันหมด attachment มันหมด attachment นี่ประโยชน์ของข้อที่4นี่เราก็ free free จาก attachment ไม่มี attach อะไรจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอำนาจวาสนาเป็นทรัพย์สมบัติเป็นกามารมณ์เป็นอะไรในแง่ positive ก็ไม่ attachง่ายที่เคยเกลียดเคยกลัวเป็นนักติก็ไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรอยู่เฉยสบายไม่มีอะไรที่กลัวไม่มีอะไรที่รบกวนความสงบของไอ้ชีวิต จบเรื่องจบเรื่องตรงที่ว่า non attachment ประโยชน์สูงสุดของข้อที่4ที่จะต้องมีอยู่ในชีวิตประจำวันคือมีชีวิตที่ไม่มี attachment ในตลอดวันตลอดวันสบายดี อย่างนี้เราศึกษาทีละหมวดแยกดูทีละหมวดเห็นประโยชน์ทีละหมวดนำมาใช้ทีละหมวดละหมวดทั้ง4หมวดพอแล้วแล้วทีนี้มาดูทีเดียวพร้อมกันครบทีเดียวรวมกันทั้ง4หมวดเป็นเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องอนาปานสติเรื่องเดียวไม่ดูเป็นหมวดหมวดแล้วก็ขอดูเธอว่ามันสรุปความได้ว่าอย่างไร
ฏิบัติอานาปานสติทั้ง4หมวดแล้วมันได้อะไรข้อแรกเขาบอกว่ามันได้ธรรมะที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่ชีวิตคือธรรมะ4เกลอนะสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้มีเครื่องมือสำหรับดำรงชีวิตที่มั่นคงที่ถูกต้องที่ดีที่สุดนะที่จะไม่มีความทุกข์นะรวมกันทั้ง4หมวดแล้วก็ให้ได้อันนี้เต็มมาเลยปัญญามาได้มากที่สุดในหมวดที่4สมาธิได้มาตั้งแต่หมวดที่1แล้วก็สติสัมปชัญญะนี่ได้จากทุกหมวดเลยอานาปานสติทั้งระบบเป็นหนึ่งระบบเนี่ยมันทำให้ได้สิ่งนี้ขอให้มองดูว่าจำเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้วิถีทางแห่งชีวิต way of life สมบูรณ์แจ่มแจ้งชัดเจนเปิดเผยแก่เราทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณสปิริตชวลทั้ง3ทางทางกายทางจิตทางวิญญาณครบถ้วนหลังจากประสบความสำเร็จในอานาปานสติทั้ง4ขั้นนี่ข้อหนึ่งก็จะมีการกระทำการงานในทางโลกนี่ก็ดีในทางธรรมในทางศาสนาก็ดีมันก็ดีทั้งสองอย่างเนี่ยเพราะว่ามีความรู้ครบถ้วนเพียงพอในอานาปานสติทั้ง4หมวดงานทางโลกอย่างที่ครับบ้านทั่วไปก็ดีงานทางธรรมทางศาสนาทางสูงขึ้นไปก็ดีเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาแล้วสำหรับคนเราที่จะพูดด้วยคำพูดอีกคำหนึ่งซึ่งท่านอาจจะงนบ้างก็ได้ว่าชีวิตนี่จะมีการเดินทางที่ดีถ้าท่านไม่ทราบมาแต่ก่อนว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางก็จะฟังไม่ถูกก็ได้ชีวิตนี้มีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็คือ develop นั่นเอง development ของชีวิตนี่ขยับขึ้นไปนี่เป็นการเดินทางของ evolution development ของ evolutionนี่เป็นการเดินทางของชีวิตสูงขึ้นจนกว่าถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรามีอานาปานสติภาวนาครบทั้ง4อย่างแล้วการเดินทางของชีวิตจะดีที่สุดถูกต้องที่สุดรวดเร็วที่สุดจะถึงจุดสุดท้ายสูงสุดทันก่อนแต่ร่างกายตายทีนี้ดีไปกว่านั้นก็ว่าในขณะที่เดินทางแล้วมีความสุขด้วยตลอดเวลาที่เดินทางถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องอยู่ในอานาปานสติทั้งชุดทั้งหมวดทั้ง4หมวดนี้แล้วมีความสุขพร้อมกันไปกับที่ชีวิตเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเราได้ชีวิตใหม่ที่แท้จริงตลอดเวลานี่พอแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วประโยชน์แต่การใช้ให้เป็นประโยชน์ในอานาปานสติขอยุติการบรรยายในวันนี้